รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรียนนอกรั้วค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่หมู่บ้านธรรมาค้าขายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัญญาบาติกนะคะตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะซึ่งที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็คือการดำเนินงานของกลุ่มผ้าบาติกที่เป็นกลุ่มชุมชนจริงๆนะคะซึ่งดำเนินการมาแล้วทั้งหมด20ปีล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราจะไปติดตามกันในรายการค่ะตรงนี้นะครับนะตรงนี้มันเริ่มจากการที่เป็นพื้นที่ของอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับถือว่าเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยที่ยูเนสโกรับรองนะครับก็ตรงนี้นะครับมีภูมิปัญญาในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้วัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติมาในการย้อมผ้านะครับรวมถึงการที่เป็นอยู่ในพื้นที่ของอุทยานด้วยนะครับจึงทำให้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทำให้ทางกสน.มีนโยบายว่าจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นสร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทักษะวัสดุอุปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่อย่างนี้คุณครูต้องลงทำความรู้จักกับพื้นที่ให้ชัดเจนว่าพื้นที่นั้นของตัวเองนั้นมีอะไรดีมีอะไรที่สามารถที่จะเป็นสร้างรายได้ผมเน้นที่การสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากว่าหากกลุ่มเป้าหมายมีรายได้อื่นก็น่าจะพัฒนาไปได้เพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องลงใกล้ชิดกับพื้นที่ให้ได้ว่าในพื้นที่มีอะไรดีทั้งจะเป็นทรัพยากรที่เป็นตัวบุคคลทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่สามารถที่ต้องมาร้อยเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้จึงจะทําให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเกิดความยอมรับหรือว่าเห็นทิศทางว่ามันเป็นไปได้ผมอยู่มาหลายอำเภอแล้วผมก็บอกกับคุณครูทุกคนว่าครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จหรอกเพราะฉะนั้นครูต้องอดทนแล้วก็ครูก็ต้องพยายามหาทางออกให้กับกลุ่มให้ได้ว่าอ๋อประเด็นนี้มันจะต้องต่อไปแบบนี้นะครับบางทีกลุ่มเป้าหมายน่ะต้องเข้าใจเขาด้วยว่าบางทีในเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกับในชีวิตเขามีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นบทบาทของกสน.ที่สามารถช่วยให้เขาได้เขาเรียกอะไรมันไปต่อข้างหน้าได้สิ่งนั้นน่ะครูควรจะใช้ความอดทนแล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาจะได้รับจากกสน.นั้นมันจะไปข้างหน้าได้เริ่มแรกนะคะก็คือครูกสน.จะทำงานด้วยวิธีการคือลงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของตำบลละงูนี่มีทั้งหมด18หมู่บ้านเราลงในแต่ละหมู่บ้านไปสำรวจปัญหาของคนในชุมชนในพื้นที่แล้วก็จากการสำรวจก็คือจะไปที่หัวหน้ากลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อได้ปัญหารับทราบปัญหาแล้วเราก็จะมีทีมงานของกสน.ก็คือคณะกรรมการกสน.ตำบลเราจะพาปัญหาต่างๆนะคะมาเข้าที่ประชุมเสร็จนะคะเราก็ได้เหมือนกับว่าขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการในการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสในแต่ละปีเมื่อเราได้แล้วเราก็จะลงพื้นที่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะไปตามถึงปัญหาที่เราได้ลงไปอย่างเช่นตรงไหนขาดอะไรเราก็สนับสนุนเรื่องอะไรเราก็หามานะคะเมื่ออย่างเช่นกลุ่มปัญญาบาติกนี้เมื่อก่อนก็คือปัญหาก็คือประชาชนเวลาว่างงานจากหน้ามรสุมเขาก็จะไม่มีอาชีพเสริมเราก็ได้รวมกลุ่มกันนะคะตรงนี้เหมือนไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะคะในแต่ละพื้นที่เราก็มีนะคะเริ่มกลุ่มตั้งแต่แรกก็คือด้วยการไปหาปัญหาของชาวบ้านก่อนกสน.นะคะมันกสน.ไม่ได้จัดเฉพาะวิชาชีพอย่างเดียวกสน.เรามี3หลักสูตร3งานก็คือมีงานอัธยาศัยมีงานต่อเนื่องแล้วก็มีงานพื้นฐานอยากจะฝากบอก
ประชาชนนะคะที่มีความสนใจก็คือถ้าใครสนใจหรือมีความถนัดทางด้าน อาชีพหรือว่าอยากจะเรียนอาชีพของกศนเราก็มีการส่งเสริมนะคะแล้วก็อัธยาศัยอันนี้ก็คือกิจกรรมอันนี้ก็คือเราส่งเสริมให้ประชาชนมุ่งในการรักการอ่านนะคะก็คือส่งเสริมในกิจกรรมเสริมความรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมพื้นฐานนะคะคือการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้คนที่พลาดโอกาสหรือว่าเสียโอกาสทางการศึกษานะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาใช้มาศึกษาต่อกับกศน.ของเรานะคะเมื่อก่อนประมาณสักปี2545-46ประมาณช่วงนั้นก็จะมีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงแถวๆนี้เป็นกลุ่มที่สนใจการทำบาติกนะครับก็ทางกศน.ก็ได้ปรึกษาช่วงนั้นได้มีการทำประชาคมก็กศน.ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้นะครับบทบาทหน้าที่ของเราก็คือการให้ความรู้สร้างโอกาสสร้างทางเลือกให้กับชุมชนนะครับในเมื่อทางกลุ่มเขาสนใจในเรื่องของบาติกแต่ยังขาดทักษะการเพิ่มทักษะให้ความรู้คือหน้าที่ของกศน.นะครับก็ทางกศน.ก็จัดหาวิทยากรเข้ามาช่วยสอนในเรื่องของการทำผ้าบาติกเริ่มกลุ่มนี้ก็ประมาณปี45ประมาณ10กว่าคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งแรกนะครับต่อมาก็ทางกศน.ก็ได้เริ่มจัดหาวิทยากรเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยสอนไม่ว่าเป็นไลน์อะไรต่างๆนะครับก็ทางกลุ่มก็ได้ยืนอยู่ได้ในช่วงนึงในช่วงหลังอาจจะเกิดภาวะโรคระบาดโควิดอะไรขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทางกลุ่มเลิกล้มไปแต่ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นมาต่อยอดขึ้นมาทางกศน.ดีใจมากครับที่ว่าได้มีส่วนร่วมในการเริ่มจุดประกายให้ความหวังให้กับชุมชนถ้าเราเลือกวิทยากรที่มีฐานความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องด้วยกันนะครับก็เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ง่ายขึ้นการทำผ้าบาติกส่วนใหญ่มันต้องมีสตอรี่การเริ่มต้นแสงที่นี้มันมาได้ยังไงเป็นไปยังไงถ้าวิทยากรที่มีอยู่ในชุมชนสามารถสอนในเรื่องราวที่ทางกลุ่มอยากจะได้ทางกลุ่มขาดเหลือสิ่งไหนทางกศน.ก็จะจัดเพิ่มในสิ่งนั้นมาให้เราก็จะหาวิทยากรที่มีฐานความคิดที่คล้ายคลึงกันที่จะต่อยอดให้พัฒนากลุ่มพัฒนาองค์กรให้มันอยู่ได้การทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำในสิ่งที่ใจเรารักใจเราหวังใจเราสู้ทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินถึงเป้าหมายตรงไหน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราอาจจะเกิดผ่านพบภาวะโควิดไม่ได้ออกจากบ้านเงินรายได้ไม่มีแต่กลุ่มนี้ตามที่เราเห็นมันสามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยใจรักของเขาด้วยความสู้ของเขานะครับก็อยากฝากนะครับว่าคนเราทำอะไรแต่อยู่ที่ใจครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะบาติกเนี่ยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เราเข้ามาส่งเสริมนะคะแต่ว่ากลุ่มสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะต่อยอดจนสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเราได้ด้วยนะคะซึ่งกศน.จังหวัดสตูลเองเนี่ยมีรายวิชานะคะอุทยานธรณีสตูลนะคะซึ่งเราได้รับการประกาศจากองค์กรยูเนสโกนะคะให้เรานั้นเป็นมรดกโลกนะคะทางด้านธรณีวิทยานะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัญญาบาติกเองเนี่ยนะคะเขาพัฒนานะคะในเรื่องของลายฟอสซิลนะคะเชื่อมโยงไปกับการเรียนของเราได้ด้วยนะคะซึ่งนำไปสู่การเรียนแล้วก็เด็กๆสามารถมาเรียนรู้ในเรื่องของลายจากผ้าบาติกเนี่ยผ่านการวาดโดยที่ก็ไม่ต้องไปนั่งดูจากของเก่าซึ่งมันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะเด็กสามารถมาเรียนรู้นี่จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างดีเยี่ยมนะคะและไม่ใช่เฉพาะเรานะคะที่มาใช้แหล่งเรียนรู้นี้นะคะโรงเรียนอื่นนะคะทั่วของจังหวัดก็สามารถมาใช้แหล่งเรียนรู้นี้เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กๆสามารถเห็นภาพจริงนะคะจากยุคโบราณนะคะกลับมาอยู่ในลายผ้าสวยงามนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างจริงจากการที่นักศึกษานะคะได้เข้ามาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชนของกลุ่มบาติกนะคะก็สามารถที่จะเห
เห็นช่องทางในการที่จะนำไปประกอบอาชีพนะคะซึ่งในชุมชนของสตูลเองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเสียส่วนใหญ่นะคะก็การที่เด็กๆ เข้ามาเห็นของจริงนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดความคิดของเขาเองได้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพของเขานะคะซึ่งเด็กหลายๆคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยก็มีความคิดนะคะที่จะไปพัฒนาในส่วนของการทำผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะตอบสนองกลุ่มต้องการที่เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวในชุมชนของเราค่ะก็ในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกความเป็นครูนะคะเราเหนื่อยไหมเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเหนื่อยแต่ว่าเมื่อเราเห็นผลผลิตของเราที่มันงอกเงยขึ้นมาที่มันสามารถเจริญเติบโตเขาสามารถที่จะไปพัฒนาการเรียนรู้ของเขาสามารถไปพัฒนาอาชีพของเขาสามารถที่จะไปพัฒนาต่อยอดเขาเรียกอะไรคะความรู้เพิ่มเติมของเขาเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ เป็นบุญด้วยซ้ำไปที่เราได้เข้ามาเป็นครูกศน.นะคะซึ่งนโยบายของท่านผู้บริหารนะคะของเราก็คือทำอะไรก็ได้แต่ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดพอดีผมชอบวาดรูปอยู่แล้วพอไปเห็นเขาทำเขียนเกี่ยวกับบาติกก็เลยอยากรู้กลับมาก็ซื้ออุปกรณ์บาติกมาถามก็ว่ามีอะไรบ้างสั่งเขาให้เขาซื้อมาแล้วก็มาทำที่บ้านไม่คิดว่าจะเป็นงานหลักทำงานที่เราชอบเป็นงานอดิเรกทำไปแล้วเรารู้ไปแล้วก็ฝีมือเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นเพราะเราทำทุกวันมีกระดาษเล็กๆน้อยๆเราก็เขียนใส่กระดาษแล้วก็เอามาเขียนในผ้าลองดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างตอนนั้นเขาก็ที่กลุ่มเขาก็ไม่มีคนออกแบบลวดลายก็ไม่มีพอดีเราก็ทำได้บ้างก็เลยก็เขาก็ดึงเราเข้าไปแล้วก็ช่วยในเรื่องนี้ก็เลยต่อมาก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มกศน.ก็หาวิทยากรคนก็มีความรู้ที่ว่ามาสอนเพิ่มความรู้ของเราให้มันดีขึ้นผมและก็แฟนชอบในงานนี้ด้วยเราทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็จะหยุดเสียก็เสียดายความรู้ที่ว่าเราเคยได้มาตอนนั้นกลุ่มเริ่มทบเทาลงเพราะว่ามันบาติกมันไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ซบเซาแต่ว่าเรายังอยู่ที่ว่ายังไงยังอยู่เรามีงานอื่นทำอยู่ด้วยแล้วก็เราก็ช่วงนั้นก็สมาชิกก็เริ่มร่อยหล่อไปทีละคนสองคนเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรายได้พอซบเซาผมก็งานก็น้อยลงพอน้อยลงเขามาสั่งเดือนละ2ชิ้นบ้าง3ชิ้นบ้างผมก็เสียดายที่ว่าเขาสั่งผมก็ทำ2ชิ้น3ชิ้นก็ไม่เป็นไรเพื่อจะให้ความรู้อยู่กับเราตอนทุบเถาช่วงนั้นก็โชคดีที่ว่าเรามีหน่วยงานอุทยานธรณีนายกโอเล่เขาดึงให้เราเข้าร่วมพอเข้าร่วมเสร็จก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องว่าอุทยานธรณีเขามีอะไรบ้างผมก็ทำไอ้บาติกทั่วไปให้ไอ้ยูริโก้เขาดูยูริโก้เขาบอกว่าไอ้รูปได้แต่ว่าสีที่ว่าเราทำเราได้มาจากไหนผมบอกว่าสีเราก็ซื้อมาอุปกรณ์ต่างๆเราก็ซื้อมาเขาบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้ผมก็คิดใหม่คิดว่ามันน่าเขาบอกให้เอาไอ้สีธรรมชาติมาใช้ผมก็เลยทำมัดย้อมแต่ว่าผมเขียนไอ้ลวดลายไอ้วัดซิ่วจะพวกวัดซิ่วลงในชิ้นงานแล้วก็มาย้อม
ป็นสีจำพวกสีเปลือกไม้สีใบไม้สีใบไม้ทั่วไปในอยู่ในท้องถิ่นแต่ว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่บังเอิญผมไปเจอไอ้ตัวที่ว่าดินตัวนี้ก็มันก็อยู่ในยุคออดูวิเชียนมันอยู่ในยุคเดียวกับฟอสซิลบังเอิญก็เลยเอามาทำดูสีมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ผมก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นก็ตอนแรกๆก็ให้กรมทรัพยากรธรณีเขาไปไอ้วิจัยดูว่าดินตัวนี้ที่เราได้มามันเป็นดินอะไรเขาก็ไปวิจัยก็บอกว่าดินตัวนี้เป็นดินเทอราโรซาอยู่ในยุคเดียวกับฟอสซิลช่วงนั้นก็งานก็เริ่มดีขึ้นพอได้อุทยานธรณีแล้วก็มีงานมีนักท่องเที่ยวมีทัวร์ลงเยอะแล้วก็ลูกสาวอยู่ที่ทำงานที่หัวหินผมก็เลยก็ให้เขากลับมาช่วยเขาก็กลับมาดีที่เขากลับมาครับก็เลยสานต่อว่าเขา อยู่ในด้านการตลาดบางคนเขาก็ชอบงานศิลป์งานเขียนวาดเขียนแต่ว่าเขาไม่นึกว่าเราทำไม่เป็นเหมือนกับโกเหมือนกันตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนเขาเปิดดูหนังสือในตำราโอ้ยเขามีรูปสวยๆเราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่มาเราฝึกไปเราก็ทำได้เหมือนเขาอยากให้ทุกคนที่ว่าชอบในงานนี้เราต้องอดทนพยายามเขียนพยายามศึกษาซื้อตำรามาดูก่อนหน้านี้ก็คือทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะก็บรรจุแล้วแหละแต่ว่าเหมือนที่เนี่ยค่ะคือขาดเหมือนคนช่วยเรื่องทัวร์เรื่องอะไรเพราะว่าเริ่มมีทัวร์เข้ามาเล็กน้อยก็จะมีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยค่ะหญิงก็เลยกลับมาช่วยเรื่องนักท่องเที่ยวช่วยเรื่องทัวร์ช่วยเรื่องกิจกรรมแล้วก็เรื่องงานขายการตลาดอะไรเงี้ยค่ะจริงเนี่ยโชคดีอย่างนึงคือเคยอยู่ในเมืองท่องเที่ยวมาก่อนก็เลยกลับมาก็เลยพัฒนาในรูปแบบที่คิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะชอบก็คือมีเวิร์กช็อปที่ลูกค้าสามารถลงมือทำเองได้ก็จะมีบาติกมีมัดย้อมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีที่เป็นสีธรรมชาติลูกค้าส่วนใหญ่ชอบอยู่แล้วค่ะเราก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นจุดขายถ้าเกิดว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ในขนาดนี้ประมาณปีนึงค่ะเพราะว่าคือที่เนี้ยมีแต่ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่กันที่จะรอความคิดของเรามาใส่โดยเต็ม 100% น่ะมันไม่ได้ไงเขาจะไม่ค่อยยอมรับแล้วก็แต่ด้วยงานเองเขาจะเก่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องค่อยๆเข้าพอค่อยๆเข้าแล้วก็จะมีชุมชนเข้าร่วมด้วยก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะแต่ก็ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆค่อยๆทำเรื่อยๆจนได้ถึงทุกวันนี้ที่สามารถรับลูกค้าได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งท่องเที่ยวแล้วก็บริษัททัวร์ต่างๆที่นำลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะลวดลายที่ใช้ก็จะเป็นลวดลายฟอสซิลและอีกอย่างนึงก็คือลวดลายปะเต๊ะปะเต๊ะโบราณก็จะมีเรื่องราวของเขาที่สืบทอดกันมาหลายสมัยแล้วที่นี่ที่คนรุ่นหลังอะค่ะเขาใส่ปะเต๊ะอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาก็จะมีลายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะเพิ่มสตอรี่ในลวดลายด้วยค่ะอย่างที่กิ่งใส่อยู่ก็จะเป็นลวดลายของหินงามซึ่งที่เนี่ยในจังหวัดสตูลจะมีเกาะหินงามความจริงแล้วกลุ่มของเราเนี่ยเริ่มมาจากกศน.เลยก็คือกศน.นำนิวิทยากรเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบาติกใช่ไหมคะแล้วก็จนคือมีเสริมมีพวกวัตถุดิบอะไรให้เราเล็กน้อยอาจจะไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็กว่าจะรวมกลุ่มกันได้ก็ถือต้องลงทุนกันเองด้วยแต่ก็พอได้แล้วเราอยู่ตัวแล้วก็มีทางกศน.เนี่ยเริ่มที่จะเอาเรื่องศึกษาของทางกศน.เข้ามาเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเขาตอนแรกเขาให้เราตอนนี้เราเริ่มที่จะ
ช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเรามีอะไรที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมคือพอไปแจ้งนะคะเขาก็จะหาวิทยากรเข้ามาให้ความรู้กับเราค่ะเป็นความรู้พื้นฐานค่ะตอนแรกค่ะเราต้องทำมาตรฐานของตัวเองก่อนงานเราต้องมีคุณภาพต้องสวยจริงใช้ได้จริงค่ะแล้วก็ค่อยเริ่มในส่วนของที่จะเป็นธุรกิจทีหลังของกิ่งเริ่มกลับมาเริ่มก็คือเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยก็คือเหมือนเปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างเล็กน้อยเขาซื้อไปแล้วก็มีการบอกต่อเพื่อสร้างคุณภาพสร้างแบรนด์ให้ตัวเองนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าคุณภาพผ้าคุณภาพงานเราต้องสูงก่อนค่ะตอนนี้ก็เลยพอได้ส่วนนั้นแล้วได้คุณภาพแล้วได้ลูกค้าติดแล้วได้คือลูกค้าบอกปากต่อปากแล้วตอนนี้เราก็เพิ่มศักยภาพของเราให้เป็นงานที่ขายได้มากขึ้นเป็นงานแฟชั่นมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับลายผ้าบาติกนะคะทั่วไปก็คือแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะซึ่งจะใช้ลวดลายหรือว่าสีต่างๆส่วนของเราเนี่ยก็จะมีเป็นปะเต๊ะโบราณซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมที่เราใช้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรามาปรับเปลี่ยนในการใช้สีก็คือใช้สีพื้นด้วยการใช้สีดินซึ่งตัวดินก็เป็นดินเทราโรซาซึ่งเป็นดินโบราณในพื้นที่นะคะแล้วก็เปลี่ยนเสริมตัวลายผ้านะคะจากปะเต๊ะที่เป็นลายดอกเป็นลายดอกไม้อย่างเดียวเป็นลายไทยหรือว่าลายโบราณเนี่ยค่ะเราก็จะเสริมตัวลวดลายที่เป็นลวดลายของตัวฟอสซิลเข้าไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นฟอสซิลแบคิโอพอดนะคะที่ใส่เข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ตัวสีที่เราปรับเปลี่ยนมาทีหลังก็คือสีจะเน้นการใช้สีธรรมชาติค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ 100% ซึ่งหาได้ในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราเองก็จะมีพวกลูกว่าหรือเปลือกแสมหรือว่าใบไม้ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะใช้ก็เป็นดอกไม้โบราณนะคะแต่ว่าก็จะเสริมตัวพิกเจอร์ก็คือตัวลวดลายที่มันดูทันสมัยเข้าไปซึ่งเป็นลายเส้นนะคะแล้วก็สีที่เราเน้นย้ำอีกนิดก็คือเป็นสีดินที่ใช้สีพื้นส่วนสีแต้มก็จะเป็นสีบาติกซึ่งสีบาติกเนี่ยสีค่อนข้างสดกว่าสีธรรมชาติสักหน่อยค่ะก็สำหรับหนังสือภูษาศิลป์เล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมลายผ้าทั่วประเทศนะคะซึ่งจะมีลายผ้าของเราอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทางปัญญาบาติกนะคะซึ่งเป็นลายผ้าของเราเองก็จะเป็นลายปะเต๊ะโบราณนะคะชื่อว่าลายดาวบูดิงนะคะซึ่งในตัวผ้าก็จะประกอบไปด้วยดอกดาวบูดิงนะคะดอกดาวบูดิงเนี่ยจะเป็นดอกไม้มงคลของทางอินโดนีเซียซึ่งจะใช้จัดซุ้มแต่งงานหรือว่าใช้งานมงคลต่างๆค่ะแล้วก็มีตัวฟอสซิลแบคิโอพอดนะคะแล้วก็ใช้ตัวสีที่เป็นสีดินเทราโรซาค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะลายผ้าบาติกของที่นี่นะคะหมู่บ้านธรรมาค้าขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัญญาบาติกน่าสนใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าบาติกที่เป็นผ้าบาติกแบบดั้งเดิมหรือจะเป็นผ้าบาติกแบบเพ้นท์นะคะสวยงามทุกแบบเลยน่าจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ช้อปปิ้งกลับบ้านจริงๆเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะนะคะลายที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนั่นก็คือลายดาวบูดิงดอกไม้ของมาเลเซียค่ะซึ่งมาผสมผสานกับฟอสซิลดูแล้วมีเอกลักษณ์มากๆได้รางวัลด้วยนะคะน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วก็ช้อปปิ้งสักหน่อยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเรียนนอกรั้วหมดลงแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ